ค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณาครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีทีมกู้ภัยนะคะกว่าร้อยชีวิตที่มารอที่ด่านศุลกากรช่องเม็กหรือว่าด่านพรมแดนช่องเม็กที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้คึกคักนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะยังคงคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าหลังจากที่ทีมกู้ภัยชุดแรกได้เข้าไปแล้วนะคะยังมีประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยมาบริจาคสิ่งของและเงินสดเพื่อช่วยสมทบในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสปลาวค่ะส่วนทางด้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเองนะคะสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็นำสิ่งของมาส่งในวันนี้ล็อตแรกเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่หน้าด่านศุลกากรช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทีมกู้ภัยจากมูลนิธิชมรมต่างๆกว่าร้อยคนค่ะพร้อมด้วยรถยนต์รถหกล้อขนอุปกรณ์เรือท้องแบนเจ็ตสกีเสื้อชูชีพอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำต่างๆพร้อมด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งเครื่องเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเดินทางไปยังแขวงอัตปือสปป.ลาวที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนแตกโดยมีเจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรช่องเม็กค่ะคอยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเดินทางเข้าไปในแขวงอัตปือสปป.ลาวทำให้คณะทีมกู้ภัยจากมูลนิธิสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะส่วนทานน้ำใจของชาวอุบลราชธานีนะคะทั้งสถานศึกษาด้านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็เผยว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เปิดจุดรับบริจาคจิตอาสาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตปือสปป.ลาวซึ่งเปิดรับวันแรกคือเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะเพื่อให้ประชาชนนักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อน้ำใจถึงผู้ประสบภัยทั้งเงินสดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมนำส่งมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะครับเราเลยจัดตั้งศูนย์ครับเราเรียกว่าศูนย์จิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชาวแขวงอัตปือสปป.ลาวโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเข้ามาร่วมกันนะครับของล็อตแรกที่เราได้ไปเนี่ยเป็นของที่เขาต้องการนะครับก็จะเป็นโรงศพนะครับวันนี้จะนำโรงศพไป30โลนะครับที่เขาร้องขอมาเป็นอาหารแห้งเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นของใช้เช่นไฟฉายผ้าห่มแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะครับค่ะส่วนที่สำนักงานทางหลวงที่9กรมทางหลวงนะคะได้ระดมเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งบรรจุสิ่งของกว่า 8,000 ชุดนะคะมีทั้งผ้าห่มอาหารแห้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นละค่ะพร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนอกจากนั้นนะคะยังได้ข่าวว่าจะมีเรือท้องแบนจากทางกรมเจ้าท่ามาเสริมเพิ่มอีก4ลำค่ะพร้อมเตรียมปล่อยขบวนเพื่อนำมาส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ด่านศุลกากรช่องเม็กในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะและนี่นะคะคุณผู้ชมคะคุณกรองแก้วคุณปวีณานะคะนี่คือบรรยากาศสดๆที่บริเวณด่านตรงนี้นะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ขยายเต็นท์เพิ่มนะคะจากเดิมนี่มีอยู่ประมาณ2เต็นท์ตอนนี้เพิ่มเป็น3เต็นท์ค่ะเพื่อเปิดรับบริจาคจากประชาชนที่จะมาร่วมและก็ยังมีจิตอาสานะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่จุดผ่านแดนตรงนี้ด้วยค่ะนอกจากนั้นด้านการอำนวยความสะดวกยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนบรรยากาศทั่วไปนะคะก็ครึ้มฝนมาแล้วค่ะคุณประวีณาคุณกรองแก้วคะด้านการบริจาคนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถบริจาคได้ตามจุดต่างๆของจังหวัดที่ได้เปิดรับหรือว่าใครอยากมาที่บริเวณด่านผ่านแดนที่ช่องเม็กตรงนี้ก็สามารถมาได้แต่ก็ขอให้มาแบบคณะนะคะเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการค่ะค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณานะคะนี่คือบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะคาดว่าตลอดทั้งวันจนถึงค่ำก็ยังคงจะมีประชาชนหน่วยงานต่างๆได้นำสิ่งของมาร่วมสมทบซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งรถบรรทุกนะคะที่มาแบบหมู่คณะหรือว่ามาแบบครอบครัวค่ะและนี่ก็บรรยากาศล่าสุดณตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณวิรัตมาหารรายงานสดมาจากด่านถาวรช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่คุณวิรัตบอกไปใครสะดวกจะเอาไปบริจาคตรงนี้เนี่ยไปได้แต่ขอให้รวมๆกันเป็นหมู่คณะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าแต่ละจุดที่เปิดรับเนี่ยทานน้ำใจของคนไทยที่จะส่งไปช่วยเหลือชาวสปป.ลาวเนี่ยมีหลั่งไหลเข้าไปต่อเนื่องจริงๆนะคะใช่ค่ะยังสามารถที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้นะคะและที่สำคัญรอฟังเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยระวังเรื่องของ
ของข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้กลั่นกรองออกมาและทำให้เกิดความเข้าใจผิดยังไงก็ตามฟังจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักก็จะทำให้สามารถที่จะมีความเข้าใจและให้การบริจาคต่างๆทั้งสิ่งของทั้งเงินต่างๆเนี่ยถึงมือของผู้ประสบภัยได้อย่างจริงๆนะคะ